วัสดีทุกคนตอนดึกนะครับผมใครยังไม่นอนขอหัวใจปล่อยปลายหน่อยสวัสดียามดึกทุกคนนะครับผมกาสลองเต็มพื้นเลยคืออะไรอ่ะสวัสดีค่ะพี่โน้ตยันหว่างเลยดูทรงแล้วก็น่าจะนี่กี่โมงแล้วน่าจะมีพอสมควรดอกสองปีบค่ะแม่อ๋อเหรออุ้ยตาดีมากเลยอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยจริงเหรอเนี่ยหูเห็นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยตาดีมากกำลังไส้อั่วอยู่เลยพอดีเขากำลังถ่ายกันอยู่นะครับเปิดประตูรถออกไปไม่ได้เพราะว่าเราเกาะติดขอบสนามเลยเลิกกี่โมงยังไม่รู้เลยจ้าเขาขอไว้ก็สายอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเลิกกี่โมงแต่ว่าตอนนี้ยังออกไปไม่ได้เขาถ่ายอยู่3วันนี้คือดีค่ะน่ารักมากใช่นี่อยู่บนรถอยู่เดี๋ยวรอให้เขาสั่งคัดก่อนระบบเด็กตาท่านหนึ่งนี่โอ้ยยังไม่นอนด้วยฟุกออฟฟิเชียลสรุปตัวเลขให้หรือยังเอ่ยสู้ๆนะครับสู้ๆครับเดี๋ยวรอเขาสั่งคัดก่อนนี่ก็จะมีพี่ตำรวจมาช่วยดูให้นี่มีการกั้นไฟไว้เลิกกองพร้อมพี่โอมไหมพี่โน้ตยังไม่เห็นเบรกเลยจ้าเลยไม่รู้ว่าใครเลิกกี่โมงจ้าไปนอนก่อนนะคะอยู่เป็นเพื่อนแม่คืนนี้น้องดิวอยู่ถึงเลิกกองเลยอย่าเลยอยู่ถึงแค่แบบเสร็จพออย่าอยู่ถึงเลิกกองเลยเลิกกองน่าจะมีเช้าสั่งคัดหรือยังเดี๋ยวเล่าดูก่อนนะเขาคัดหรือยังน่าจะคัดแล้วเดี๋ยวให้ดูไกลๆมีแล้วจ้า M150นี่กองก็อยู่ไกลๆตรงนู้นเราก็จะไม่รบกวนเขานี่นี่แล้วก็ถอยมาดูไกลๆบรรยากาศ
ก็จะมีพี่ต้อมพี่ต้อมคอยประกบอยู่ไม่ห่างให้ดูบรรยากาศอ๋อดอกปีบอ๋อเออพี่หนูเพิ่งรู้นะว่าคือหน้าตาเป็นอย่างนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจ้าโบกรถให้ไม่ต้องห่วงจ้าฟิล์มมันดูมืดแต่จริงๆข้างนอกมันสว่างมากเลยกลิ่นหอมเออพี่โน้ตคิดว่ามันไม่มีที่จอดรถตรงอื่นจ้าคืออย่างนี้เนาะ ตอนนี้เราถ่ายที่ถนนแห่งหนึ่งซึ่งจะไม่ได้มีห้องหรือว่ามีที่อยู่เราก็เลยขับรถมาจอดใกล้ๆเพื่อให้โน้ตให้โน้ตให้น้องนั่งรอในรถก่อนที่เขาจะเรียกถ่ายแล้วพอดีเขาเรียกถ่ายปุ๊บรถเราก็ต้องจอดอยู่ตรงนี้ซึ่งกล้องมันหันมาทางนี้ก็เลยเปิดประตูไม่ได้เขาถ่ายอยู่ก็เลยต้องดูไกลนิดนึงเพราะเอารถไปจอดใกล้ๆไม่ได้ถ้าใกล้กว่านี้รถเราก็จะเข้าฉากด้วยแต่จริงไม่ไกลหรอกเลนมันไกลจริงๆน่าจะสักประมาณ50เมตรเองสวัสดีทุกคนนะครับเนี่ยให้ดูไกลกระจกก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวกลัวเขาเห็นเห็นอยู่ไกลๆตามกำหนดไว้อ่ะเขาขอไว้ตี5แต่ไม่รู้ว่าจะเลิกกี่โมงจ้าโนแอคซิเดนต์จ้าใช่จ้าเป็นซีนขับรถคือทีมงานเยอะถ้าเราไปเข้าใกล้ๆอ่ะเราก็เสียงดังไม่ได้เราก็คุยไม่ได้เราก็เลยแอบดูอยู่ไกลๆแล้วเดี๋ยวพอเขาสั่งคัทปุ๊บเราก็ถึงให้ดูได้เขาถ่ายกันอยู่นี่
ไฟติ้งคิวซ้อมคอนเยอะไหมคะก็เยอะประมาณหนึ่งจ้าง่วงไหมไหมจ้าค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลใช่จ้าปกติจ้าถ่ายซีรีส์ก็ประมาณนี้อยู่แล้วจ้าถ้าตอนถ่ายซีรีส์ผีคือเลิกเช้าฟ้าสว่างอีกวันนึงเลยเคยไปถ่าย Thailand Only ที่สนามบินกลับบ้านกันตอนเช้าค่ำคืนนี้อีกยาวไกลใช่จ้าฟลุ๊กสติลชูตติ้งเยสถ่ายอยู่จ้าชูตติ้งเดี๋ยวรอเขาคัดก่อนเขายังไม่คัดเขาถ่ายอยู่เลยลงไปไม่ได้คิวออกกองเชือกป่านเมื่อไหร่คะจริงๆพี่นิวขอคิวมาแล้วนะให้ไปแล้วแต่ว่าอาจจะด้วยยังแมทไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องรอจัดคิวใหม่จ้าเขาถ่ายอยู่อ่ะมองไม่เห็นเห็นอยู่ไกลๆทักทายสำหรับคนนอนดึกนะครับผมเดี๋ยวรอเขาสั่งคัดก่อนนะร้อนหรือเปล่าคะสตาร์ทรถอยู่ตลอดเวลาจ้าไม่ร้อนจ้าเข้าใจแหละบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาเบรกดาวขอไว้ถึงตีห้าจ้าแต่ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงอาจจะเสร็จก่อนก็ได้จ้านิวโน้ตได้ไหมคะพักจ้าพักดีกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทีมนักแสดงนะคะนี่เดี๋ยวจะพาลงไปดูเดี๋ยวเราเข้าคัดก่อนกลัวเปิดประตูไปแล้วจ้าเอโดนเขาว่าเอาเลยเขาก็เร่งทำงานกันอยู่นี่ดูคนโบกไปก่อนดูคนโบกไฟเป็นกำลังใจทุกคนขอบคุณครับง่วงไหมไม่ง่วงจ้าชิวๆ สวัสดีทุกคนทักทายทุกคนนะครับ158ท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะก็แวะมาบรรยากาศยามค่ำคืนของกองถ่าย609คิวปิดกล้องนะครับก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำกันอยู่อีกหนึ่งซีนเมนูแคคเกอร์ทูน่าจะมีเมื่อไหร่คะหูอยากขายมากเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวรอแบบเดี๋ยวรอให้แบบลงตัวหน่อยเดี๋ยวอาจจะแบบว่าทำแล้วก็ให้เด็กๆที่ร้านช่วยแต่ตอนนี้ก็จะแบบคิวค่อนข้างแน่นอยู่จ้าพี่โน้ตเติมพลังรอบดึกยังหูวันนี้อิ่มมากฟู้ดทักฟู้ดซับของกินเยอะมากขอบคุณทุกคนมากๆเลย
อิ่มมากก็รอบดึกเขามีวันนี้เขาน่ารักมากเลยอ่ะตอนเย็นมีขนมจีนแกงไก่ให้น้องฟุกน้องฟุกกินขนมจีนหมดไป1จานแล้วก็เนี่ยรอบดึกมีผัดไทยเดี๋ยวพี่ฟุกอาจจะเบิ้ลผัดไทยมั้งเดี๋ยวรอดูจังหวะก่อนจ้าอย่าลืมเอาเลข609ไปติดประตูใช่จ้านี่บอกพี่กอบแล้วว่าเดี๋ยวเช่าไปติดประตูให้พรุ่งนี้วันพักผ่อนจ้าใช่ก็เดี๋ยวจะทำไปวางขายที่ร้านครับแต่อาจจะทำได้ไม่เยอะมากแบบอาทิตย์หนึ่งแบบไม่กี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยจ้าพรุ่งนี้เป็นวันพักผ่อนแต่จะได้พักหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เป็นวันพักผ่อนจ้าซึ่งการพักผ่อนเราก็อาจจะแบบไปกินข้าวไปดูหนังพาหมาไปอาบน้ำคือวันพักผ่อนจ้าหรือไปทำกิจกรรมที่เราอยากทำมันจะขัดแล้วเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวนะหาประตูไม่เจอนี่ถ่ายให้ดูนี่ทีมงานเยอะมากเห็นไหมพี่ต้อมซับหน้าอยู่นี่ทีมงานเยอะมากเป็นร้อยมีคนกันรถจ้ามีเจ้าหน้าที่คอยยืนช่วยกันให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันให้นะครับผมขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับทีมงานอยู่เป็นร้อยเลยจ้าอืมมีคนแบกผัดไทยมาให้ด้วยเห็นไหมนี่สวัสดิการแบกผัดไทยมาให้แล้วนี่อาบน้ำไปดูไลฟ์ไทยเขาถ่ายกันอยู่นะเดี๋ยวถ้ากล้องเขาหันมาทางนี้เราก็ต้องหลบนี่ทีมงานอยู่ตรงนู้นเยอะเลยไม่ง่วงจ้าเขาซ้อมกันอยู่เนาะนี่เห็นไหมเขาซ้อมกันอยู่เนี่ยมีคนดูแลพร้อมเดี๋ยวเขาจะถ่ายต่อแล้วต้องหลบมาก่อนเดี๋ยวเขาถ่ายมาแล้วเห็นไม่ง่วงแอบเหมือนแห่สิงโตเหมือนกันนะคะแอบเหมือนแห่สิงโตเหมือนกันนะคะ
ฟังเพลงต่อนี่แต่ก่อนนะเขาถ่ายอยู่ไงประเด็นคือจุดที่จอดรถอ่ะมันเป็นจุดที่กล้องหันมาพอดีแค่นั้นเลยพอตอนเขาถ่ายอยู่ก็เลยเปิดลงไปดูไม่ได้เพราะกล้องเขาชี้มาทางนี้ถ้าจะย้ายรถก็ไม่มีที่จอดตรงอื่นแล้วนี่ข้างหน้าก็เต็มน้องฟุกเหลือ2ซีนจ้ามีซีนนี้แล้วก็อีก1ซีนเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวให้รอให้เขาย้ายมุมกล้องก่อนนะใช่คือขยับได้แต่ถ้าขยับอ่ะรถก็จะอยู่ไกลน้องถ้าเกิดจะต้องแบบให้น้องพักน้องก็จะเดินไกลก็เลยจอดอยู่จุดนี้ถ้าสมมติว่าเอ้ยพักแป๊บนึงหรืออะไรอย่างงี้น้องจะได้มานั่งในรถได้เขาถ่ายอยู่พี่ที่อยู่ด้วยไหมคะคืออะไรอ่ะพี่ที่อยู่ด้วยไหมคะแปลว่าอะไรอ่ะพี่ที่อยู่ด้วยไหมคะคืออะไรอ่ะตอนนี้เป็นน้องเอมมี่กับน้องฟลุกนะคะถ่ายอยู่จ้าแล้วก็มีน้องเคนจิจะกลับบ้านกี่โมงคะเขาขอคิวไว้ถึงตีห้าจ้าแต่จะถ่ายเสร็จกี่โมงยังไม่รู้จ้าใช่พี่โน้ต walk to the shoot scene give us a spoil yes cannot spoil ไม่ได้จริงๆ yes I cannot spoilย้ายกล้องเอ๊จะได้พักไหมนี เขาเบรกหรือเขาขยับหรือเขาเซตฉากหรือเขาย้ายกล้องเขาแค่ขยับค่ะถ่ายรายละเอียดต่ออ๋อโอเคดูพี่ฟุกด้วยนะว่าพี่ฟุกจะกินข้าวหรือเปล่าเห็นพี่ฟุกเดินไปกินน้ำแล้วพี่ต้อมเดินตามไปทีหลังวันหลังตามประกบเลยห้ามเดินช้าเข้าใจไหมลองดูด้วยว่าพี่ฟุกจะกินข้าวหรือเปล่าหิวหรือเปล่านะมียุงไหมโอเคอยากไปชิม Red Velvet ร้านน้องมากค่ะครั้งนี้เราไปกินช็อกโกแลตมาดีมากเลยใช่คืนนี้ร้อนไหมคะแม่ไม่ร้อนจ้า14น้องไม่มีงานใช่ไหมคะไม่มีงานแต่ก็มีซัมติงจ้าน
น้องได้นั่งพักแล้วเนาะตอนนี้มีพี่ต้อมประกบอยู่นะจ๊ะสบายใจได้นี่น้องนั่งพักอยู่ตรงนี้นี่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 พี่ต้อมนั่งหันหลังอยู่แล้วน้องฟุกนั่งอยู่ข้างๆนี่น้องฟุกนั่งพักแล้วไม่ต้องห่วงจ้าระหว่างรอเขาเซตอัพเนอะดอกปีต้อมเดินประกบแล้วบอกพี่ต้อมแล้วนี่ไม่ไกลเห็นไหมนี่รถอยู่ตรงนี้รถเอาไว้ถ้าคนเจอก็ขับไปได้เลยโอ้โห187คนสวัสดีนะคะพี่ใครยังไม่นอนพามาดูบรรยากาศกองถ่ายไส้อั่วมีขายตลอดเลยใช่ไหมใช่จ้าเดี๋ยวถ้าพอจะรับออเดอร์ต่างจังหวัดได้จะรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากทานก็สามารถสั่งได้ที่ร้านเลยหรือก็ฝากเพื่อนซื้อในกรุงเทพแล้วก็ส่งเย็นไปให้ได้ครับผมพี่ตำรวจอยู่เป็นเพื่อนแม่โหอย่าอยู่เป็นเพื่อนเลยจ้ะถ้ากว่าจะเลิกอ่ะพี่โน้ตว่าดึกแน่ๆเลยพี่โน้ตก็พามาไลฟ์สักพักหนึ่งเนาะแก้เหงากันแล้วก็สัญญาไว้ว่าจะพามาดูตอนกลางคืน
รอบที่แล้วตีสองหนูยังไหวรอบนี้หนูก็ต้องไหวใจเย็นๆจ้าฟังเพลงกันไปก่อนเนอะอัปเดตงานเสียดาย22ล้านปีอยากไปกินไส้อั่วใช่กำลังคิดอยู่เลยคือ22อ่ะเป็นวันที่บวงสรวงแล้วเราก็รู้ว่าบางคนอาจจะแบบอยากไปบวงสรวงด้วยแล้วไปเที่ยวที่ร้านด้วยอ่ะใจก็อยากเปิดเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าจะยังไงได้บ้างโหต่างประเทศส่งยากไส้อั่วบางประเทศเขาห้ามเอาเข้านะพี่โน้ตว่าขอบคุณครับผมพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่เป็นไรค่ะพี่โน้ตแอนน้องฟุกสู้ๆนะรอชิมเมนูคอฟเฟิลนะคะเหมือนน้องทำโชว์ใช่เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอาจจะมีเมนูคอฟเฟิลกำลังตกลงกันอยู่ว่าจะทำท็อปปิ้งอะไรบ้างเปิดเป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวอาจจะเปิดนะวันจันทร์ที่22ตีสี่ก็เคยอยู่กันมาแล้ว22นะเดี๋ยวพี่โน้ตจะปรึกษากันกับพี่ฟุกนะแล้วเดี๋ยวจะเปิดแต่จริงๆก็เปิดได้แหละเผื่อคนที่ไปงานบวงสรวงเสร็จแล้วอยากกลับมาเที่ยวที่ร้านต่อก็ยินดีมากๆเปิดถึงแม่คนต่างจังหวัดอยากไปโอเคเดี๋ยวจะปรึกษาน้องฟุกนะครับวันที่22จะเปิดร้านให้ทุกคนได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปทานเค้กกันนี่นะหลายคนทักนะว่าอยากให้เปิด22นะเดี๋ยวเปิด22แล้วไม่มีใครไปร้านนะถ้าใครไปต้องถ่ายรูปต้องเช็คอินต้องลงรูปด้วยเคยหลับคาไลน์ครั้งหนึ่งพี่โน้ตหรอคนดูใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจะบอกน้องฟุกเนี่ยพอเขาเริ่มถ่ายเสร็จก็ต้องหลบมาอยู่บนรถไม่นั้นไม่มีที่อยู่เลยไงไปอยู่ตรงนู้นก็ร้อนน้องมีแพลนจะทำเมนูใหม่เพิ่มอีกไหมคะถ้าเป็นเครื่องดื่มตอนนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้ก่อนแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแบบซีซันนอลแบบว่าเป็นแบบบางเมนูสำหรับโอกาสพิเศษเนี้ยครับน่าจะมีแล้วก็ส่วนเมนูอื่นๆที่เป็นเค้กหรือขนมก็เร็วๆนี้อาจจะมีคอฟเฟิลครับผมกำลังตกลงเรื่องท็อปปิ้งกันอยู่ว่าจะมีท็อปปิ้งอะไรบ้างใช่ชาดงน่าดูมากเนี่ยมีแต่คนอยากมา22ยุคให้เปิดแต่ต้องเปิดซะละวันนี้เก็บชั่วโมงนอนมาแล้วสวัสดีคุณเติมสิทธิ์นะครับผมคุณเติมสิทธิ์อาจจะงงว่ากำลังทำอะไรอยู่กองถ่ายนะครับคุณเติมสิทธิ์นะครับผมสวัสดีพี่ต๋งด้วยนะครับอยากดูที่สิทธิ์ปลายปีนะครับผมน่าจะได้ไปดูในโรงด้วยกันแน่นอนI hope someday I can fly to Thai and visit น้องฟุก Cafe to eat all What's the...
delicious cake and milk เปิดเลย22พี่โนชอบฟังกินเวฟอยากฟังเพลงแรปน้องฟุกแล้วนี่เดี๋ยววันนี้22นี้จะไปอัดเสียงนะครับไปอัดไม่ใช่เขาเรียกว่าอัดเสียงเขาเรียกว่าอัดไลน์ซิงเราไปดูในโรงกันหลายๆรอบกันดีกว่าสปอยอันไหนเอ่ยอุ้ยแม่สปอยได้หรือใช่ไหมคะอันนี้สปอยอันไหนอ่ะที่สิฉายในโรงภาพยนตร์ไทยใช่ไหมคะจริงๆอ่ะน่าจะฉายที่ไทยเนอะแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่เขาเอาไปขายมารู้สึกว่ามีต่างประเทศสนใจด้วยแต่พี่โน้ตยังไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวจะบอกพี่กอบให้นะครับใส่ชุดนอนไปดู609จริงๆตีนี้ก็น่าจะมานะเพราะจริงๆในเรื่องคือแบบใส่แต่ชุดนอนจริงๆนี่มีพี่ตำรวจให้ดูพี่ตำรวจมีพี่ตำรวจงานที่ RS อยากเห็นน้องไว้ผมยาวบ้างอะค่ะพี่โน้ตผมกำลังยาวอยู่จ้าเดี๋ยวถ่ายชาโดเสร็จนะจะไว้ผมยาวจนถึงคอเลยคุยกับพี่ฟุกแล้วถ้าว่าไม่ได้โดนให้ตัดหรือว่าจะต้องทำทรงอะไรเพื่อเล่นซีรีส์เรื่องใหม่นะพี่น้อง can you spoil about Om Folk Anniversary Project by RS please cannot spoil I am sorryสงสารพี่ฟุกเถอะผมยาวอ่ะเว
วลาพี่ฟุกผมยาวนะพี่ฟุกจะมีปัญหากับการสระผมพอพี่ฟุกสระผมตอนกลางคืนพี่ฟุกนอนตื่นเช้ามาก็จะไม่สบายแล้วพอเวลาผมยาวพี่ฟุกก็จะสระผมเองลำบากเพราะผมมันไม่แห้งต้องไปสระที่ร้านสงสารพี่ฟุกมากเวลาผมยาวจะทำผมก็โดนสเปรย์เยอะโดนอะไรเยอะพอต้องใช้โปรดักต์เยอะพี่ฟุกก็จะมีความแบบสระผมลำบากแต่ถ้าพี่ฟุกผมสั้นพี่ฟุกเขาจะแฮปปี้มากพอพี่ฟุกเขาสระผมแป๊บเดียวผมก็แห้งแล้วพี่ฟุกก็นอนตื่นเช้ามาก็โอเคแต่ถ้าเกิดผมยาวแล้วกลางคืนบางทีพี่ฟุกสระแล้วผมเปียกพี่ฟุกนอนทั้งผมเปียกตื่นเช้ามาก็จะไม่สบายเป็นขี้มูกเป็นแบบฟึดฟัดฟึดฟัดเป็นภูมิแพ้ก็เลยแบบยาวมากก็สงสารพี่ฟุกเอายาวพอดีพอดีแล้วกันเนาะเขาซ้อมกันอยู่จริงๆอ่ะเราก็คือจริงๆอ่ะนะเราก็แบบอยากผมปกติแหละแล้วเราก็แต่เวลาเรารับซีรีส์ใหม่ๆอ่ะเราก็อยากให้ภาพของแต่ละซีรีส์เนี่ยมีความแตกต่างกันซึ่งมันอาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างเนาะ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 ใช่ทรงไหนก็น่ารักจริงนี่อย่าใครเอาฉันไปด่าม่านะฉันคืออธิบายให้ฟังเรื่องทรงผมเหลืออีก2ซีนใช่ไหมคะพี่อมถ่ายเสร็จแล้วเหรอคะน้องฟุกถ่ายกับน้องฟุกถ่ายกับเอมี่กับเคนจิ1ซีนแล้วก็เหลือน้องฟุกกับพี่อมอีก1ซีนจ้าเดี๋ยวถ้าใครถามอีกพี่โน้ตฝากคนที่แบบยังอยู่นะช่วยตอบแทนด้วยใช่ผมสั้นน่ารักใช่สั้นยาวไม่เกี่ยงเมื่อกี้พูดบอกเนี่ยพี่ต้อมจับตรงจอนให้ดีหน่อยนะเนี่ยพี่ฟุกเขาไปตัดจอนแบบมันก็เลยไม่ค่อยเท่ากันพี่ฟุกรีบพูดเลยจอนมันยาวพี่ก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาถ่ายแล้วเขาถ่ายแล้วเดี๋ยวรอเขาถ่ายเสร็จคือซีนนี้เป็นซีนยาวนิดนึงไดอะล็อกเยอะใช่ขอเรื่องนึงนะขอเรื่องนึงเลยไม่เคยขออะไรเลยไม่เคยขอเรื่องเดียวเลยเรื่องทรงผมผ่านเถอะ
จริงๆคือเราอ่ะก็อยากจะแบบพูดให้ทุกคนเข้าใจนะคือไม่ใช่ว่าเราไม่แคร์นะเราอ่ะสนใจแต่ว่าผ่านเถอะเรื่องทรงผมมาจริงๆเราต้องคิดอย่างนี้สิน้องโฟก็ดีนะคือแบบสามารถเปลี่ยนทรงผมได้หลากหลายมากได้เยอะมากเราก็ชอบนะน่ารักได้ทุกแบบแล้วเราก็ชอบว่าเอ้ยมีรูปน้องแบบงานนี้ทรงผมนี้งานนี้ทรงผมนี้หรืองานนึง3ทรงผมอย่างเงี้ยเราพยายามก็จะเปลี่ยนเราอ่ะชอบหมดทุกทรงไม่ว่าจะสั้นหรือยาวไงแล้วเราก็อยากให้ทุกคนชอบด้วยอาจจะชอบมากบ้างชอบน้อยบ้างแต่อยากให้ทุกคนชอบต้องไม่ดุแต่คืออย่างนี้เวลาจอนยาวอ่ะพอไม่ได้จับอ่ะพอเวลาเข้ากล้องอ่ะจอนมันก็จะเป็นทองกวาวม้วนไปเราก็ต้องพยายามจับดึงบอกพี่ต้อมจับจอนดึงลงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆจอนพี่ฟุกอ่ะจะมี2สเต็ปสเต็ปที่ยาวสุดคือห้ามเกินหูกับอีกสเต็ปนึงคือกลางหูทีเนี้ยบางครั้งมันเอ้ยเริ่มเลยหูปุ๊บมันก็จะงอก็ต้องคอยจับก็ต้องไม่ให้เกินหูพี่ฟุกตัดนี่เลยจ้ะครึ่งหูวันนี้โลไก่บ้านไหนใกล้จ้าเมื่อเช้ามาเนี่ยประมาณ25นาทีจากบ้านถึงโลจ้าใช่ยาวก็ตัดเองนักเลงพองงมากเลยอ่ะเห็นครั้งแรกแบบไปทำอะไรกับจอนมาใช่ไหมคือรู้เลยอ่ะว่าไปแอบตัดผมมาแป๊บนึงนะขอดูน้องถ่ายก่อนวันที่22จะได้เห็นใส่ชุดนักเรียนไหมคะสปอยไม่ได้จริงๆสปอยไม่ได้จริงๆ22นี้สปอยไม่ได้จริงๆไหนใครยังอยู่ขอหัวใจโปรยปรายด้วยสวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้เที่ยงคืน13นาทีแล้วเสียงมาแบบนี้22ต้องชุดนักเรียนแล้วไหมครับพี่โน้ตฉันไม่ได้พูดนะรถม้ากลายเป็นฟักทองอ
ง่วงแต่ยังไม่นอนอยู่เป็นเพื่อนพี่โน้ตเห็นไหมนี่แต่บรรยากาศกองถ่าย พี่โน้ตไอเพราะไปกินของทอดมานะเดี๋ยวทุกคนจะเป็นห่วงว่าแบบพี่โน้ตไม่สบายพี่โน้ตไปกินของทอดมาเ มื่อวานแอบกินของทอดแล้วมันแบบปกติมันจะไม่มีน้ำมันเยอะแล้วพอดีอันเนี้ยมันมีน้ำมันเยอะก็เลยแบบไอเพราะปกติจะไม่ชอบกินของที่มันงานวันที่26อะครับพี่โน้ตขออนุญาตอย่างนี้เนาะคือเข้าใจแหละว่าทุกคนอะอยากรู้รายละเอียดแต่พี่โน้ตต้องแจ้งอย่างนี้เนาะงานเนี้ยมันเป็นออฟฟิเชียลของทาง RS และทางพี่นิวเป็นคนดีลทางพี่โน้ตเนี่ยจะไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรเลยแล้วก็ทางพี่โน้ตไม่สามารถจะสปอยหรือว่าจะพูดโปรเซสนี้ได้ขออนุญาตให้ทางออฟฟิเชียลของทาง RS หรือทางพี่นิวเป็นคนแจ้งนะครับก็แจ้งไว้เนาะคือตอบไม่ได้นะจ๊ะโอ้สงสารพี่แม่บ้านมากเลยอ่ะแบกเข้ามาแล้วแบกเข้ากลับป่ะน่าจะถ่ายใกล้เสร็จตรงนี้แล้วต้องย้ายกลับไปตรงจุดเดิมหรือเปล่าเอากลับไปนู่นล่ะครับหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปนู่นก็ได้ครับขอบคุณครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกับน้องขอบคุณครับนะ26อ่ะคือแบบเดี๋ยวรอทางนู้นประกาศแต่ว่าถ้าถามพี่โน้ตเนอะอาจจะไม่เย็นหรอกคิดว่าเพราะว่าถ้าเย็นแล้วตรงนั้นอาจจะกลับบ้านดึกเดี๋ยวโดนปรับ 300,000 ใช่ไหมใช่ไม่มีใครจ่ายตังค์ให้ด้วยฟุกชอบกินอะไรเป็นพิเศษคะช่วงนี้ทานเมนูเส้นปกติเลยจ้าของบำรุงก็วิตามินอะไรอย่างเงี้ยก็ทานปกติครับผมผลไม้ก็เหมือนเดิมเลยจ้าซีนนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะพี่โน้ตว่าใช่ไม่มีใครจ่ายค่าปรับสวัสดีทุกคนนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามานะครับใครที่จะไปนอนก็พักผ่อนเยอะๆนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจปวยปายเดี๋ยวให้พี่ให้ดูพี่ตำรวจแก้เหงาอ
คชั่นแล้วเพิ่งเลิกงานยังไม่ถึงบ้านโหเดินทางปลอดภัยนะครับคนที่เลิกงานดึกๆ กลับบ้านนี่แบบโหน่าจะเหนื่อยน่าดูนะเพราะว่าแบบทำงานทั้งวันนะเลิกดึกแล้วกลับบ้านอย่างเงี้ยโห อย่างน้อยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องกลัวพี่จะไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยตำรวจยืนเฝ้า 3-4 คนเนี่ยข้องใจที่แม่บอกเป็นฉันฉันไม่นอนท่านี้นะใช่ฉันนอนท่าน้ำนนฉันไม่นอนหลังท่าเลยฉันนอนท่าน้ำนนเดี๋ยวจะพาพี่ฟุกมาไลฟ์นะหรือจะพาพี่ฟุกมาด้วยเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนแม่แม่คนจีนจะอยู่เป็นเพื่อนกับพี่โนนนะคะใครก็ได้ช่วยฉันแปลด้วยสิอยากเห็นเบื้องหลังเลิฟแอดไนที่พี่โนถ่ายบ้างครับอยากเห็นเบื้องหลังเลิฟแอดไนที่พี่โนถ่ายบ้างครับโอจริงๆภาพเบื้องหลังอะครับถ้าเป็นภาพแทบไม่มีเลยเนาะจะมีแค่แบบช่วงคิวแรกๆเดี๋ยวรอให้ถึงซีนก่อนเดี๋ยวจะเอามาปล่อยจ้าดิวเมาแบบไต้ฝุ่นหรือซันคาแม่ไม่เหมือนทั้งสองอันเลยจ้าน้องเปลี่ยนกี่ชุดคะวันนี้หนึ่งสองสามชุดจ้าเนี่ยถ้าสมมติถามอะไรอันเนี้ยอันไหนตอบได้อ่ะจะตอบหมดเลยพี่ต้อมเขาเซฟดีใช่ไหมดีจ้ะอ่ะโอเคโอเคน้ำมันรถจะหมดก่อนไหมคะแม่ไม่จ้านี่ดูน้ำมันปกติออกจากบ้านจะเติมเต็มถังทุกครั้งจ้าเวลามาทำงานจะไม่เคยน้อยกว่าเต็มถังเลยสบายมาก
นี่ฟังเพลงกันเพาะๆแล้วก็ดูพี่ตำรวจไปด้วยกู๊ดไนท์พี่โน้ตจ้าหนูชอบแม่รีวิวเด็กเสิร์ฟใช่เด็กเสิร์ฟดีจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆคุณตำรวจไม่ง่วงคุณตำรวจทานข้าวเรียบร้อยแล้วคุณตำรวจน่ารักมากดูแลน้องไม่คาดสายตาใช่ต่อให้อยู่บนรถก็ต้องมองว่าอยู่ตรงไหนมองว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรนั่งยืนเดินโอเคไหมต้องดูตลอดไม่พลาดสายตาต่อให้ว่าอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยก็จะต้องดูแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะต้องให้แบบว่าพี่ต้อมประกบพี่น้องสรุปวันที่20น้องออกกองเชือกบาดไหมคะเขาคืนคิวมาจ้าก็เลย20ถ่ายเทวดาจ้าอยากนอนอยู่บ้านชาร์จพลังไม่กลับครับเพราะว่าน้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวต้องดูนะดูไม่คาดสายตาไปห้องน้ำก็จะต้องแบบไปห้องน้ำไม่ได้ก็ต้องมีคนตามไปด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะยังไงต้องมีคนไปถ้าพี่โน้ตไปกับพี่ฟุกก็คือแบบสมมติว่าพี่ฟุกเข้าทำธุระก็เราก็จะยืนรอยืนเฝ้าถ้าไม่ไปกับพี่โน้ตก็ต้องไปกับพี่ต้อมไปกับพี่แท็บต้องมีคนไปเฝ้าไปยืนดูหรือไม่ก็แบบต้องไปเป็นเพื่อนตลอดจะไม่ปล่อยให้ไปคนเดียวเทวดาถ่ายเยอะไหมคะกี่คิวน่าจะ10นิดๆ นะครับผม10บวกบวกเหลืออีกนิดเหลืออีกนิดจะอุ้มเข้าเอวแล้วใช่เวลาจอดรถไปรับพี่ฟุกที่หน้าบ้านนะสมมติว่าจอดอะก็คือต้องจอดแล้วหันหน้าพร้อมออกอ่ะแล้วจะต้องแบบเลื่อนตรงประตูอ่ะประตูรถอ่ะให้ใกล้กับตรงแบบประตูบ้านที่สุดอะไรอย่างเงี้ยทำจนชินเวลากลับบ้านก็จะแบบกลับรถก่อนเพื่อให้หันข้างประตูเนี่ยเข้าบ้านพี่ฟุกแล้วก็จอดให้ตรงประตูที่สุดก็จะบอกพี่ฟุกอย่าเพิ่งลงขอขยับจอดดีๆก่อนเอวน้องเท่าไหร่คะถ้าเอวสูงอะครับประมาณ26ถ้าเอวต่ำประมาณ28ครึ่งพี่ยูโดขำฮามากใช่พี่ยูโดเป็นคนขำตลกมากขำแบบหัวเราะแบบหัวเราะสุดไม่รู้พี่ฟุกจะปวดฉี่หรือเปล่าฮัลโหลฟอร์มคาซัคสถานเสื้อกางเกงตอนนี้ถ้าซื้อให้น้องตอนนี้เท่าไหร่คะคืออะไรอ่ะเหมือนน้องฟุกจะผอมลงหรือเปล่าไม่ครับ53
พี่สิงโตเป็นคนยังไงคะตลกไหมยังไม่ได้เจอมุมตลกนะแต่ว่าพี่สิงโตเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็มาทำงานค่อนข้างตรงเวลามากๆไซส์กางเกงค่ะแม่กางเกงอะครับก็เหมือนเดิมนะใส่ประมาณ28 28ครึ่ง29เนี่ยได้หมดซ้อมมิลเลนเนียมบอยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสนุกนะคะแบบโหคือแบบแอบเกรงใจทีมงานมากๆเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะคือแบบวันนั้นที่น้องไม่ได้ไปเพราะว่าแบบโควิดใช่ไหมแล้วพอมาซ้อมรอบเนี้ยก็คือเขาอ่ะเอาทีมมาหมดทุกอย่างเลยแล้วแบบมีแค่2คนน่ะแล้วก็แบบว่าวงก็มาแบบเต็มวง ทีมเต้นก็เอาแบบโคโรกราฟมาช่วยดูทีมช่างภาพก็มาเต็มแบบทีมงานรวมๆกันแล้วน่าจะสักแบบ20กว่าคนได้ครับที่ซ้อมมารอบล่าสุดพี่ฟุกไปนั่งพักแล้วเพราะว่าพี่ต้อมอยู่ตรงพี่ฟุกตลอดตอนนี้น้องไปนั่งพักหน้ามอนิเตอร์แล้วเอ๊ะเขาจะย้ายไหมนะบรรยากาศเวิร์กช็อปชาโดว์เป็นไงบ้างคะแม่ พี่โน้ตอ่ะไม่ได้ขึ้นไปเลยด้วยว่าสถานที่เขาอ่ะค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีที่ให้แบบด้วยว่าสถานที่เขามีจำกัดพี่โน้ตเลยไม่ได้ขึ้นไปเรียนด้วยเลยพี่โน้ตนั่งรออยู่ข้างล่างซ้อมครบทีมเมื่อไหร่คะน่าจะเดือนกันยานะครับน่าจะสิ้นเดือนนี้จ้าพี่หน้าเหมือนฝาแฝดเลยชายคิดถึงโมเมนต์น้องฟุกกับพี่ก้าวชายคิดถึงพี่ก้าวมากเลยอยากเจอลุงเหมือนกันน้องฟุกกับพี่พลเป็นไงบ้างคะก็เล่นกันนะก็แบบว่ารอพี่พลมาสอนเต้น TikTok เดี๋ยวโทรหาพี่ต้อมก่อนฮัลโหลจ้าพี่ต้อมเขาจะย้ายกล้องย้ายมุมหรือย้ายโลหรือยังไงอ่ะพี่ต้อมย้ายมุมเฉยๆแต่พี่ต้อมให้น้องมานั่งรอในรถไหมน้องฟุกไปนั่งรอในรถไหมนางบอกเดี๋ยวนั่งนี่ก็ได้ตรงนี้เขาเรียกแล้วพี่โน้ตอ๋อโอเคโอเคจ้าโอเคจ้าเรือไทยทีนิคเคมีอลุมเจาะแม่ไนกี้ยูโดเห็นภาพเวิร์กช็อปชาโดแล้วแบบขนลุกทุกครั้งเขาแบบเนี่ย18เนี้ยกลับไปเวิร์กช็อปชาโดแล้วจ้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดถ่ายเทวดา18เวิร์กช็อปวันนี้ถ่ายซีนซ้อนมอเตอร์ไซค์ไหมคะใช่จ้าเดี๋ยวจบซีนนี้น่าจะเป็นซีนซ้อนมอเตอร์ไซค์จ้า
ลุงก้าวเป็นคุณชายแล้วใช่แต่พี่ก้าวน่ารักเหมือนเดิมเจอพี่ก้าวก็แบบน่ารักตลอดพี่วุฒิด้วยอยากเห็นน้องเล่นกับอัพพี่อัพหรอเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปมาฝากแต่งอยู สอนมอเตอร์ไซค์ซีนสุดท้ายกับพี่โอมเหมือนหลังซีนนั้นก็ยังมีซีนคนอื่นอีกนะใครง่วงไปนอนก่อนได้เลยนะครับเกรงใจจะได้พักผ่อนกันเยอะๆอยากให้น้องกับพี่อมไปออกรายการถ้าโลกนี้ไม่มี GPS จังค่ะคิดถึงเรือฟุกเปมเปมฟุกรออยู่เหมือนกันเรือผีของฉันเปมฟุกน้องเปมน่ารักการไล่ตามความดาแบบเรียลไทม์นั้นค่อนข้างน่าตื่นเต้นมีความสุขมากดีใจน้องเข้ากับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆได้ดีมากเลยค่ะพี่โน้ตใช่พี่ฟุกไปตรงไหนก็มีแต่คนแบบมีแต่คนเอ็นดูจะมีเลี้ยงปิดกล้องไหมคะ609จริงๆอ่ะไม่อยากบอกเลยจริงๆอ่ะพี่กอบ้าอยากไปเลี้ยงปิดกล้องที่ The Little White House กำลังดูคิวกันอยู่จ้าแม่เล่าหน่อยวันนั้นที่พี่ถ่ายฟิตติ้งเชือกป่านโหน้องเปมน่ารักเปมก็จะแบบชอบมาคอเคลียร์คอเคลียร์พี่ฟุกอยู่ก็เล่นกันตลอดอ่ะเปมก็ชอบแซวตลอดเลยอ่ะเรือผีขำมากวันนั้นแบบมีอยู่อันนึงอ่ะเล่าได้แหละแบบพี่ฟุกเขาฉีดสเปรย์ผมเพราะว่าด้วยผมพี่ฟุกแดงพี่ฟุกก็เลยแบบฉีดสเปรย์ผมให้เป็นสีน้ำตาลเข้มเสร็จแล้วพี่เปมอ่ะก็เอาคางอ่ะมาไว้บนหัวพี่ฟุกแบบเอาคางมาเกยบนผมพี่ฟุกอ่ะปรากฏว่าพอเอาคางออกคางพี่เปมเป็นสายยันสัญญาเลยแบบว่าเป็นเคาดำเลยตรงใต้คางอ่ะเพราะว่าหัวสเปรย์พี่ฟุกติดคางพี่เปมนี่เป็นโมเมนต์ที่เล่าได้ขำมากเปมน่ารักไปย้อนบทสัมภาษณ์เลยไปฟังบทสัมภาษณ์เปมอันนี้เปมเป็นคนพูดไปย้อนดูคลิปเก่าๆเลยไม่ย้อนแล้วไปย้อนดูคลิปเก่าๆเองให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมายคอนเนคผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอปเทฟฟังฟรีชัดใสระดับพรีเมียม HD ขับมาเปมาแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นดำๆติดที่คางOh.
พี่อารอนนิวรักและเอ็นดูน้องฟุกมากใช่ก็จริงๆอ่ะตอนปีใหม่อ่ะเข้าไปสวัสดีปีใหม่พี่นิวเนอะเราก็คุยกันอยู่แล้วล่ะเรื่องเชือกป่านอ่ะว่าทางเราไม่ได้ติดอะไรเลยเพียงแต่ว่าเกรงใจเรื่องคิวเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ค่อนข้างเยอะเราก็เลยกลัวว่าแบบเกรงใจเรื่องคิวต้องมารอแค่นั้นเองแต่ว่าพี่นิวเขาโอเคพี่โน้ตเราโอเคอยู่แล้วเขาถ่ายอยู่นะคือเขาเซตอัพอยู่อ่ะแล้วก็แบบเหมือนที่บางคนบอกแหละมันสปอยซีนไม่ได้ก็เลยแบบว่าอาจจะลงไปมากไม่ได้อยากเห็นน้องเล่นแนวเด็กวิศวะแล้วพี่โอมเป็นแนวเด็กเนิร์ดโหอยากเห็นโอมโฟกเล่นคอมเมดี้มากเลยค่ะพอมีโอกาสไหมพี่น้อยขออนุญาตตอบในส่วนของน้องฟุกนะก็จริงๆก็มีติดต่อมาเนาะแล้วก็ถ้าในส่วนของน้องฟุกเนี่ยครับคิวได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเราแบบเราถ้าบทไหนน่าสนใจอ่ะเราก็รับไว้พิจารณาแล้วถ้าคิวเราได้ทุกอย่างลงตัวเนี่ยได้เห็นอยู่แล้วจ้าอยากเห็นแกงไฟจราจรแล้วใช่ใช่ใช่รอน้องพามค่ะภาพฟิตติ้งน่ารักใช่แกงบัวขาวก็คิดถึงนะแม่แกงบัวขาวมากกว่ามั้งแม่เจมอ่ะแม่เจมไม่บัวขาวแล้วแหละแม่เจมต้องบัวขาวฟังเพลงYes พี่โน้ตหิวข้าวไหมคะไม่จ้าก็อาจจะถ้าจะหิวว่าอาจจะเดี๋ยวหาอะไรรองท้องแต่ว่าถ้าจะกินอะไรก็เดี๋ยวรอกินพร้อมน้องฟุกถ้าน้องฟุกกินพี่ก็กินจ้า มีคนมาช่วยตอบแล้วโอเคเนี่ยคุยกันเลยเนี่ยคุยกันเลยงวดนี้อย่าลืมเลขเทวดานะแม่ไม่จะซื้อ609ด้วยแม่ง่วงไหมคะไม่จ้าไม่ง่วงก็ยังไม่ง่วงจ้ายังเป็นเวลาที่โอเคอยู่ก็ดูพี่ฟุกอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีพี่ต้อมประกบอยู่จ้าน้องฟุกให้35ด้วยนะอ่ะโอเค
นี้ตะวันกดบัตรเมื่อไหร่คะเฮ้ยเสียงแม่สดใสมากใช่จ้า 609509ก็ต้องนะคะคือวันที่ไม่ได้ทำงานอ่ะก็จะแบบก็จะนอนนะนอนเร็วแล้วก็ตื่นแบบวัน ถ้าไม่ได้ทำงานเนี่ย8ชั่วโมงเนี่ยนอนครบนะแต่ถ้าวันทำงานอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่จะแบบว่านอนดึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อ